ป็นไงน้องฟื้นยังครับตอนนี้รู้สึกตัวยังโอ้เสียดายไหมอ่ะเสียดายตัวเองมั้งเป็นยังไงครับน้องผิดพลาดตรงจุดนั้นเองผิดที่ผมเองครับไปเนี้ยไม่มีขาดก็ครับผิดตัวเองมากครับเนื้อตั้งใจแต่ว่าไปโดนก่อนโทษตัวเองโดยเฉพาะครับไม่ต้องโทษใครครับขอโทษทุกคนครับที่ไม่ผิดหวังด้วยไม่มีอะไรจะพูดเลยขอโทษขอโทษก็เป็นกำลังใจให้ครับเดี๋ยวน้องเป็นสวัสดีครับผมโอ้โหน้องราชมงคลดีเคยุทธนาเกมจบเกินคาดไหมน้องเกินคาดไม่ใช่เดิมที่วางแผนไม่อะไรบ้างเล่าให้ฟังก็ว่าจะต่อยเรื่อยๆครับแต่มันได้จังหวะพอดีเลยจับเลยจังหวะแรกเป็นไงเล่าให้ฟังหน่อยครับทำอะไรเขาก็อัปคัทแล้วก็ต่อยองค์บริเวณไหนโดนจุดคางน่าจะโดนคางที่ตอนนั้นที่โอ้พี่เขาเท่เลยแต่แล้วเรารู้สึกไงบ้างเราคิดอะไรอยู่ในใจเราก็ต้องปิดให้ได้ลุ้นว่าอยากให้เขาลุกขึ้นมาไหมลุ้นไหมถ้าลุ้นนะแต่พอขึ้นมาได้ปุ๊บจังหวะสองน้องก็ฮุกจังหวะแรกอ่ะแน่นอนแหละเห็นเต็มๆแต่ว่าจังหวะสองจังหวะไหนครับน้องก็พี่เขาการจะตกนะผมเลยเคาะด้วยซ้ายใช่ไหมครับแล้วก็ตามใบสั่งเลยปิดเกมได้เนี่ยถ้าคิดว่าเกมไม่จบดีแบบนี้นี่คิดว่าเกมยาวๆจบมาในรูปแบบไหนน่าจะมันอยู่น่าจะเพราะว่าพี่เขาแข็งนะครับยังไม่ทันได้เห็นอาวุธอะไรกันเลยเราปิดเกมเลยเหนื่อยออกแก่เนี่ยน้องเป็นไงโดยรวมพอใจผลงานของวันนี้ไหมครับพอใจครับแต่แล้วก็วันนี้เรียกความมั่นใจให้ตัวเองได้ยังไงบ้างครับน้องก็ดีใจมากครับเพราะว่าเปิดท้ายได้เปิดต้นปีได้สวยครับผมฟอร์มหลังๆเราเป็นไงบ้างล่าสุดก็แพ้คะแนนเจ้าอินเตียที่วันนี้หายใจไหมวันนั้นเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนเลยเพียงแก้มืออยู่ถ้าขอแก้มือน้ำหนักไหนดีครับก็แล้วแต่คนจัดเลยครับถามนิดนึงครับแล้วก็118เท่าเดิม118เราไปต่อยกันมาแล้วกี่รอบสองครับสองใช่ไหมไฟแรกเป็นไงชนะไอชนะพี่เพชรน้ำคำครับแล้วก็มาเสียพี่เจ้าอีกสี่เพชรน้ำคำที่ชนะล็อกก็คะแนนครับชนะคะแนนแล้วตอนนี้คิดว่าฟอร์มเราถึงแล้วที่จะกลับไปวันอีกครั้งก็ต้อง5ยกสัก2 3ไฟครับเรื่องความมั่นใจของขับไฟทำร่างกายระบบหายใจนี่ครับอาชีพนี้ไหมอาชีพไฟนี้ไม่มีเสียดายแล้วเรานะปิดเกมไวแต่ว่าไม่มีอาชีพเชื่อว่าไฟหน้าน่าจะมีแน่นอนครับน้องอายุเท่าไหร่น้องปีนี้17เพิ่ง17วันที่23นี่ครับเพิ่ง17ปีเองอนาคตอีกยาวไกลก็ได้ผมเกิดด้วยนะใช่ผมฝันที่ปีนี้เราปีนี้ตั้งเป้ายังไงบ้างน้องก็ต้องเก็บฟอร์มไปเรื่อยๆครับต้องเก็บใจรับไปเรื่อยๆแล้วก็จะพยายามไม่เพ้ครับโอเคครับน้องพูดอะไรถึงแฟนมวยที่ติดตามเชียร์เราหน่อยขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ผมนะครับไปหน้าผมจะทำให้ดีกว่านี้ครับน้องยินดีจะรับใจนะ